สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาทุกท่านมาตะลุยตลาดค้าโคกระบือที่ตลาดชมพูบุตรของอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปดูบรรยากาศการซื้อขายติดตามรับชมได้เลยครับตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะครับนายห้อยนะครับนำวัวนะครับมาที่ตลาดตอนนี้เช้าๆอยู่นะครับอยู่ที่6โมง30นาทีนะครับตลาดคึกคักมากนะครับตอนนี้มีวัวนะครับจำนวนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหลายพันตัวนะครับพ่อค้าก็หลายพันคนมาณที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ค้าขายวัวนะครับมีวัวมากมายหลายพันเราไปดูในส่วนของกระบือนะครับกระบือหรือว่าควายควายนะครับตลาดควายว่าเป็นยังไงบ้างถึงว่าจะไม่เยอะเหมือนกับวัวนะครับแต่ก็มีอยู่นะครับอันนี้ขายจังใดน้อเนี่ยพี่น้องนะไล่ละ2,500จ้า2,500คือ25,500จ้าทุกตัวเลยป่ะครับทุกตัวเลยจ้ะทุกง่ามครับแต่เราเข้าจะบ้านอยู่ใส่น้อคุณน่ะพุ่นทองจ้ะพุ่นทองมาตลาดนี่ทุกอาทิตย์ป่ะจ้ะอันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับราคากระบือนะครับอยู่ที่ตัวละ 22,500 นะครับท่านใดสนใจนะครับก็มาได้นะครับที่ตลาดชมพูบุตรนะครับราคาถึงไหนไม่เยอะเยอะเดี๋ยวเราไปดูกระบือเผือกตัวนี้ก่อนนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่ครับลบกล่องอ้าวคุณลุงสวัสดีครับว่าจะไหนครับจับไปหัวอันนี้เขาเอิ้นเขาคุ้ยเผือกของคุ้ยเผือกคุ้ยเผือกครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียราคานี่ขายไรเป็นไรนี่ราคามองสิขาย47,000อายุไรเป็นไรแล้วอายุดิ6-7 ปีนี่ละ6-7 ปีคนบ่ค่อยเห็นเป็นไรเนี่ยนอกเผือกนะเอา47,000มีผู้ใดมาติดต่อเราไปมีอยู่ตามันบ่ถึงเส้นเดี๋ยวของบ่ท่านถึงได้บ่ท่านได้ราคากันครับบ้านอยู่ไสครับบ้านอยู่พ้นท้องครับโอนคล้องบ้านหยังบ้านนาแพงตำบลนาอุดมนาอุดมครับมื้อนี้บ่ได้ขายพี่น้องสามารถไปติดต่อได้เนาะติดต่อได้ครับครับผมให้มันมาเด้อพ่อเด้อครับอันนี้ก็คือควายเผือกกระบือเผือกในราคาที่ซื้อขายเท่าไหร่นะครับคุณลุง47,000บาทท่านผู้ที่ชมที่เคารพทุกท่านนะครับท่านถ้าท่านสนใจนะครับสามารถไปซื้อที่ตลาดแห่งนี้นะครับหรือถ้ายังไม่พอใจก็ไปตามที่บ้านได้นะที่นาอุดมนะครับโพนทองครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับบรรยากาศเช้าๆช่วงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดโคกระบือแห่งนี้นะครับมีพ่อขายจำนวนมากนะครับมาทำการซื้อขายต่อรองราคาพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ดูตัวใหม่ต่อไปอันนี้คือวิถีการค้าขายโคกระบือที่มาตั้งแต่โบราณนะครับเราเอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับไปเนาะมาแต่พยากับภูมิวิสัยจ้ากับภูมิวิสัยมหาสารคามเนาะจ้าตัวนี้ราคาหลายเป็นไดนี่ 30,000 จ้าต่อได้ลดได้ 31,000 บาทจ้าเป็นตัวผู้จ้าเป็นตัวผู้ใครมาสนใจมีใครมาติดตามต่อเราไปมีมาต่อล่ะจ้าหลายคนเหรอเนาะจ้าให้มาแน่นอนเด้อจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา31,000 บาทนะครับ
สามารถที่จะพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับมาจากอำเภอพยัคฆ์กับภูมิวิสัยมาตัวทางไหนน้อนี่ไร่เอ็นท้อนี่แหละครับอำเภอเมืองนี่แหละบ้านป้าย่างครับป้าย่างตัวนี้ขายหลายเป็นไหนอาหาร12ครับ 5,000 ก็ 50,000 2,000 2,000 บาทครับโอ้ตัวงั้นอยู่ตัวนี้อายุหลายมันได้แล้วผมว่านี่2ปี3ปีที่แล้วครับเนี่ย3ปีกําลังดีเนาะกําลังเป็นหลานล่ะกําลังเป็นสาวกําลังเป็นสาวเอาเป็นง่วแม่แม่นป่ะครับ12ครับต่อได้นี่หลายมันได้ป่ะตัวนี้ตัวนี้55,000ครับ55,000เออเค้าเอิ้นพันหยังหอยปลามันเหรอครับปลามันเออแยกลูกออกละแยกโอ้ขายตะแม่ขายตะแม่ครับแม่นี่อายุหลายปานใดนี่หวยสมมุติแม่น5ปีแล้วติ5ปีแต่ขาย55,000ครับมีคนไหนมาติดต่อล่ะไปยังครับอ๋อมีแต่ผู้ๆคนเดียวไปเนื้อดอกคนที่ไปเนื้อครับมันไปเนื้อแล้วครับมันบ่ได้ไปทําเลี้ยงครับอ๋อครับครับเอามาๆนะลุงนะครับผมขอบคุณครับครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่นะครับอาทิตย์ละครั้งสําหรับสนามโคกระบือแห่งนี้นะครับเป็นสนามชมพูบุตรของตลาดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับไปมาสะดวกก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะค้าขายนะครับแลกเปลี่ยนวัวควายณสถานที่แห่งนี้ทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีหมายห้อยนะครับมาค้าขายกันณที่จุดนี้นะครับบรรยากาศนะครับคึกคักจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นบรรยากาศที่การซื้อขายโคกระบือซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับแต่นี่ก็ยุคโลกาภิวัตน์ยุคดิจิตอลการค้าขายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คึกคักมากหลังจากวิกฤตโควิดการซื้อขายตลาดยิ่งคึกคักครับมันนี่มาขายวัวขายวัวได้ยังตัวแล้วขายได้2ตัวขายได้2ตัวกับกำไรดีบ่กับบ่ปันไหนบ้านเขาอยู่ไสวะบ้านสัก 30,000 บาทบ้านอยู่คนทองอำเภอคนทองร้อยเอ็ดหน้าสนามนี่ทุกนัดว่าจังไรก่อมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์เสาร์วัวเมื่อนี้ได้ขาย2ตัวครับเราจะซื้อน้ำบ่อนี่ยังว่าท่านได้ซื้อครับซื้อเนื้อมาน้ำบ่อซื้อซื้อคือกันครับเอาไปมาน้ำบ่อเด้อครับว้าวจักเบิดพ่อหาแล้วจักเบิดสุดยอดเขาดีดีดูผมมีในมือหลักก็เอาแล้วไม่ดีอ้าวพอมายังมือนี่มาเสียงหัวได้ยักโตแล้วได้สองโตเราบ่ได้เอามาขายบ่บ่มาซื้อหัวซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปขายซื้อไปเลี้ยงให้มันอ้วนน่ะขายอ๋อซื้อไปเลี้ยงก่อนจังขายโยมพ่อใช้พุ่นโอ้ใช้ร้อยเอ็ดเท่านี้บ่แม่นอ๋อมาทุกนัดบ่พ่ออยากสิสูงนั้นพุ่นน่ะอ๋อใส่หัวพ่อดินี่ซื้อไว้แล้วนี่ล่ะพวกนี้ว่ะอือนี่แม่นแม่นทุ่มนี่ล่ะอ๋อราคาหลายบ่ได้พ่อนั่นโอ้ยหลายอยู่ก็ยังไม่ออกมาหัวรถเรื่องราคาง่วยมันง่วยคือแพงแค่แพงสิเออแพงแต่แสดงว่าเศรษฐกิจดีบ่หรือจังได๋เศรษฐกิจก็บ่ปานใดแล้วเนาะหลังโควิดบ่ดีเออบ่แล้วคนมักซื้อง่วยเดี๋ยวง่วยซื้ออ๋อครับครับโอ้โหได้มา 2-3 ตัว 2-3 ตัวได้ขายไปพอได้ขายไป2ตัวแล้วเหลืออยู่ถึงนึงเหลืออยู่ถึงนึงบ้านอยู่ไสเนาะบ้านนี่อยู่บ้านดอนสวรรค์ตำบลพุทธประดุกอำเภอเอาไปเฮ็ดโชมเชียงยืนเชียงยืนมาสนามนี่สุงัดนัดครับกับมาย่ําไรกับมาย่ํานั่นแค่ก็พอได้อยู่นะวะแค่ก็ธรรมดาราคาได้ครับบ่ครับเออเหลืออยู่ตัวนึงก็หมดเดี๋ยวนี้อีกอยู่ตัวนึงก็ว่าแต่ว่ามันหนุ่มบ่ค่าเบิดดอกเพราะว่ามันก็ซื้อมาน้ํานะซื้อไปน้ําขายเออซื้อไปน้ําขายไปน้ํานะครับซื้อตื้มน้ําครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพอครับครับนั่นน่ะว่ามันได้ขายจักตัวหรอไอ้ยังครับยังวันได้ขายครับยังมือนี้เอามาจักตัวเอามา 2-3 ตัวนึงเอามา 2-3 ตัวบ้านอยู่ไสเนาะบ้านอยู่จัตตุครับตำบลบ้านบัดค่ายใหญ่ครับบัดค่ายใหญ่อ๋อตำบลบัดค่ายมันสิอยู่ตำบล
กับบ้านคาเน่ตำบลเดียวกันนะโอ้ตำบลคาเน่นะครับมาตลาดที่ทุกสัปดาห์บ่มาคาเน่ตำบลน้องผือกันไหนอ๋อน้องผือเออว่าอยู่เอาอ่อนเขาตัวเล็กไปเอาตัวลูกมันขึ้นเลยเอาเมียไปน้ำเลี้ยงเลยครับผมครับมัน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 ชิมน้ำชิมน้ำนวัดจัดไปครับผมนวัดจัดไปนะครับช่องไหนนวัดจัดไปตีนไปจัดไปท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับการซื้อขายโคกระบือมีมาตั้งแต่โบราณแม้ทุกวันนี้จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแต่วิถีชีวิตในการซื้อขายโคกระบือยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ